ครับสวัสดีครับช่วงบ่ายนี่เรามาเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินต้นหมากรู้สึกว่าดินไม่ดีแล้วนะครับใส่ปุ๋ยก็ไม่งามนะครับจะสังเกตเห็นว่าใบไม่งามนะครับก่อนเปลี่ยนดินเดี๋ยวเราก็มาลิดใบกันก่อนแล้วก็ตัดใบออกนะครับเลนใบออกนะครับเดี๋ยวช่วงเปลี่ยนเดี๋ยวมาให้ดูใหม่ครับนะครับลิดใบเสร็จแล้วก็ต้องแกะลวดนะครับลวดเยอะเลยเต็มต้นนะครับก็บางกิ่งก็มีการอมลวดบ้างแล้วก็ต้องแกะลวดใหม่ออกแกะลวดเก่าออกใหม่แกะออกทั้งต้นนะครับนั่งแกะกันเพลินเลยครับเสร็จแล้วแกะลวดเล่นซะหลายชั่วโมงเลยอันนี้คือร่องรอยของลวดนะครับก็แผลกำลังดีนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ไม่สวยละนะแผลกำลังดีนะช่วงยอดก็จะเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวแผลก็หายครับแล้วต้องเข้าลวดใหม่อีกแต่เดี๋ยวลองงามๆก่อนแล้วค่อยเข้าลวดใหม่ครับเดี๋ยวมาผสมดินกันครับมาดูการเตรียมดินอันนี้หินภูเขาไฟรองก้นนะครับจะได้ไม่เน่าแล้วก็ดินก็เตรียมผสมขี้วัวขี้เถ้าแกบขุยมะพร้าวหินภูเขาไฟผสมกันไม่มีสูตรนะครับผมผสมตามความรู้สึกมาดูต้นไม้ดูรากมันเต็มนะรากมันเต็มลดน้ำยังไงมันก็ไม่งามนะพอมันไม่งามปุ๊บมันก็ต้นไม้เราก็ไม่ดูมันไม่สดชื่นก็ต้องเปลี่ยนดินกันครับก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยครับยกโคนขึ้นเล็กน้อยสังเกตได้ว่ายกโคนขึ้นเล็กน้อยลวดยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวเอาไว้พองามๆแล้วค่อยเข้าลวดกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นบอนไซต้นหมากทรงตกกระถางที่สวยอีกต้นหนึ่งครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ